ด้วยเหตุผลอะไรครับทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นครับก็ผมออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคนะครับตั้งแต่ปี62นะฮะเพราะว่าผมเป็นหัวหน้าพรรคผมไม่สามารถทำตามเป้าหมายที่บอกกับสมาชิกบอกกับประชาชนไว้นะครับก็ต้องแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ต่อมาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เมื่อปี62ก็ตัดสินใจไปร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์แต่ผมเนี่ยตอนหาเสียงพูดชัดเจนว่าพรรคจะไม่ทำเช่นนั้นก็ต้องแสดงความรับผิดชอบนะครับผมก็ออกมาเพราะฉะนั้นก็4ปีกว่าๆแล้วนะครับก็จึงไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในทางการเมืองก็เท่านั้นเองครับ